ดรสิริพงษ์ปาลีนักวิจัยประจำศูนย์วิจัยและฝึกอบรมสาขาโรคทางไฟฟ้าของหัวใจคณะแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ควา้ารางวัล2018 International Early Career Investigator Award จากสมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งสหรัฐอเมริกาจากการนำเสนอผลงานวิจัยเรื่องการปรับเปลี่ยนดัชนีสมดุลไมโทคอนเดรีย โดยการใช้สารปรับสมดุลของไมโทคอนเดรียป้องกันการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อหัวใจจากภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดแล้วมีเลือดกลับมาเลี้ยงใหม่ในงานประชุมสมาคมแพทย์โรคหัวใจผู้เชี่ยวชาญและนักวิจัยในสาขาโรคหัวใจและหลอดเลือดจากทั่วโลกณนะเมืองชิคาโกประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งถือเป็นงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติที่ใหญ่ที่สุดในโลกของสาขาดังกล่าว โดยมีศาสตราจารย์ดรไอวอเบนจามินประธานสมาคมเป็นผู้มอบรางวัลค่ะทั้งนี้ในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมาค่ะภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้นๆของประชากรทั่วโลกวิธีการรักษาในปัจจุบันมีเพียงวิธีเดียวคือการทําให้เลือดกลับมาหล่อเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจใหม่อีกครั้งแต่วิธีนี้มักจะสัมพันธ์กับการเกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจบาดเจ็บ จนนำไปสู่การทำงานของหัวใจที่ผิดปกติและเป็นสาเหตุการเสียชีวิตในที่สุดค่ะดังนั้นการลดระดับความรุนแรงของการบาดเจ็บต่อกล้ามเนื้อหัวใจภายหลังการทำให้เลือดกลับไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจได้ใหม่ย่อมส่งผลดีต่อการทำงานของหัวใจและเพิ่มอัตราการรอดชีวิตของผู้ป่วย ผลการวิจัยพบว่าการใช้สารทั้งสองสามารถเพิ่มความสมดุลของกระบวนการเปลี่ยนแปลงของไมโทคอนเดรียรวมถึงช่วยลดการบาดเจ็บของเซลล์กล้ามเนื้อหัวใจที่เกิดขึ้นช่วยฟื้นฟูการทำงานของไมโทคอนเดรียด้วยการลดกระบวนการแบ่งตัวและส่งผลให้เพิ่มความสามารถในการสูบฉีดเลือดของหัวใจไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายในที่สุด นอกจากนี้นะคะยังพบว่าสารยับยั้งกระบวนการแบ่งตัวของไมโทคอนเดรียมีประสิทธ,ธิภาพสูงกว่าการลดความรุนแรงจากภาวะดังกล่าวข้อมูลที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้จึงเป็นประโยชน์ต่อการนำไปประยุกต์ใช้ทางคลินิกในผู้ป่วยภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันและเป็นความรู้ใหม่ค่ะที่อาจนำไปสู่การพัฒนาวิธีการรักษาภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันได้ในอนาคตค่ะ